วัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนในวันสุดท้ายของปีนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเอาแมสออกตอนนี้ของเรากาดไม่ตกจริงๆค่ะจะไม่เข้าใกล้ใครที่ไม่มีแมสแต่วันนี้คุณแม่พูดกับพวกเราในฐานะของผู้ดำเนินรายการขออนุญาตนะคะตอนนี้ห่างจากนันทวันมากกว่า3วาค่ะแล้วก็ห่างจากพี่ติ่งมากกว่า3วานะคะและแนนอดีตพุทธศาสนิกากลับบ้านตลอดจนเราจะเห็นค่ะว่าตอนนี้เรามีองค์ความรู้ที่อยากจะคุยกันในวันอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับวิธีการทำปุ๋ยนันทวันจะหมุนกล้องไหมคะค่ะไม่อย่างนั้นนันทวันจะหลายเยอะหันไปเลยค่ะกล้องทางนู้นค่ะเสียงดีหรือไม่ดีส่งเข้ามาค่ะไม่อย่างนั้นคุณแม่จะต้องแช่กล้องนานเรามองเห็นภาพรวมก่อนว่าวันนี้เราทำอะไรนะคะเสียงดีเจ้าค่ะเสียงดีไม่ได้ยินเสียงข้างหลังเจ้าค่ะได้ยินเสียงจากของเราแต่ถ้าเขาจะใช้กระบวนการของการทำงานไปร่วมกับเราที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะคุณแม่อยากให้ตอนนี้กล้องของเราจับไปที่การทำปุ๋ยซึ่งเรายังไม่พูดว่าปุ๋ยมาจากไหนแต่เราจะถามว่าปุ๋ยไปไหนนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินไปที่อาสาสมัครของเราคนหนึ่งก่อนลองรู้ซิว่าเพิ่งมาเป็นอาสาสมัครในงานหุบเขาโพธิสัตว์มองเรื่องปุ๋ยแล้วมองยังไงคะมาก่อนเลยค่ะพี่เสรีเห็นคนทำปุ๋ยมาอยู่ได้ 3-4 วันแล้วมองปุ๋ยมองอะไรปุ๋ยจะไปไหนคะเอาคนข้างนอกก่อนนะอันนี้แบ บประมาณปุ๋ยนี้ทำจากมูลสัตว์บางคนมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าละแต่จริงๆเรานำสิ่งที่ไร้ค่ากลับมาทำให้สร้างคุณค่าปุ๋ยช่วยเลี้ยงดินดินจะช่วยเลี้ยงรากของพืชครับนั่นแสดงว่าปุ๋ยจะไปเป็นอาหารที่จะเลี้ยงพืชนะคะอันนี้เราสุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะเอามาทางนี้บวชได้กี่วันจ๊ะสาวๆ10ตอนนี้ได้6วันแล้ว6วันทำอะไรอยู่จ๊ะตอนนี้กำลังสับปุ๋ยค่ะสับปุ๋ยรู้ไหมจ๊ะว่าปุ๋ยมาจากไหนในกองเนี้ยอุจระวัวควายแล้วก็สุกก็แกลบขี้ไก่ขี้หมูขี้ไก่ขี้หมูเนี่ยคุณแม่กำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณแม่จะไม่ให้ใครทำที่ไม่รู้เลยคุณแม่จะเลิกเขาเรียกการทำอะไรกันฮะแรงงานค่ะแรงงานคุณแม่เชื่อว่าตอนนี้เรามีโควิดมาบอกให้เราโตไม่ใช่แค่เราใช่แล้วนี่ลองสัมภาษณ์นะว่าที่ทำเนี่ยใครรู้ว่าในกองนี่มีอะไรบ้างอ่ะมาคนนี้เร็วตอบเอาละเดี๋ยวจะได้รู้กันเลยว่าใครรู้จริงไม่จริงแกบขี้ไก่อะค่ะแกบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปทำติ๊กต็อกกันมีแกบมีขี้ไก่มีอะไรอีกจ้าอ่ะเอาละนี่แหละนี่ไงนี่ไงนักบวชอ่ะสองคนตอบได้ละแกบขี้ไก่ละอุดๆมีมูลหมูเจ้าค่ะขี้หมูใครตอบได้อีกลูกใครตอบได้อีกมีอะไรอีกคะเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์เพอร์ไลท์คืออะไรเพอร์ไลท์คืออะไรมีคนเก่าตอบเอาไม่ได้เดี๋ยวจะเอาคนใหม่แล้วจะเอาคนใหม่อะไรนี่ขี้โกงไม่ได้เพราะว่าเราต้องไม่ขี้โกงเพราะเราต้องให้ทุกคนรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่และทำอะไรเพื่ออะไรเมื่อกี้ถาม3วันพี่เสรีบอกว่าปุ๋ยเป็นอาหารของพืชเรารู้แล้วว่าปุ๋ยไปไหนแต่ปุ๋ยมาจากไหนเนี่ยอันนี้อะไรคะที่เทไปเนี่ยค่ะขี้ไก่ค่ะฮะเป็นขี้ไก่ขี้ไก่อ่ะเมื่อกี้นี้ใครบอกใครบอกเพอร์ไลท์นะอ่ะเพอร์ไลท์มาจากไหนดินภูเขาไฟเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ตัวละครตรงนี้ออกมาเป็นขี้มาเป็นอะไรครับปุ๋ยของต้นไม้เพอร์ไลท์มาจากดินภูเขาไฟพี่ติงถอมไปอีกทีคะคนนั้นน่ะรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่คนดอกไม้นี่ค่ะอ่ะตอบค่ะหมดดอกไม้ฮะอะไรมีอะไรอีกไหมคะอ๋อลุ่นใหญ่เพอร์ไลท์มีรำค่ะมีรำแล้วก็จะมีน้ำด้วยค่ะมีน้ำมีใครจะตอบอีกไหมคะกากน้ำตาล
ากากน้ำตาลกากน้ำตาลแล้วอะไรอีกลูกนี่ไงปรุงอาหารแล้วไม่รู้ว่าจะปรุงอะไรเนี่ยสุดท้ายเลยนะคนที่ให้สูตรเราเนี่ยออกจากโรงพยาบาลยังเนี่ยฮะออกแล้วดีแล้วล่ะค่ะก็จะได้รู้นะคะว่าความเป็นสิ่งที่ต้องใช้คำว่าเพื่อนร่วมทุกข์ไหมลูกอาจารย์ทองก้อนเนี่ยเขาเดินมาหาคุณยายเนี่ยในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยนะคะเมื่อประมาณสัก10เดือนนะ10เดือนได้มั้ยค่ะคือเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าโควิด19เนี่ยแม่มีอะไรใช้ผมไหมก็บอกว่าเธอก็มาลองทำองค์ความรู้ให้มันเป็นรูปธรรมกันดูไหมวันนี้คุณแม่ก็เลยเปิดฉากจากแม่ชีที่บวชใหม่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่มาอยู่หุบเขาเขาใส่ปุ๋ยแล้วแต่เขายังไม่ได้เรียนทำปุ๋ยถ้าเราจะอีกหนึ่งอย่างก็ค่ะอะไรจ๊ะหัวเชื้อหัวเชื้อจากของก้อน ปาจากนี้มานี่หนึ่งคนที่ทำไปก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปหาคนที่เขาทำจริงๆนะคะเดี๋ยวเล่าเป็นเรื่องเล่ากุศลนิดหนึ่งอันนี้คือปุ๋ยที่ทำแล้วกี่วันคะคนดีกี่วันลูก1วันจูนนี่คือวันที่2 1วันค่ะขอบรรดาจอบสักอันนึงสิลูกมาเขี่ยๆดูว่ามันต่างจากเมื่อกี้ยังไงย้อนมาอันนี้เค้าเรียกว่าย้อนมันมีโอโลมปฏิโลมอันนี้เราย้อนขึ้นมาอ่ะอันนี้ต่างยังไงจ๊ะต่างจากคือจะมีแอมโมเนียขึ้นแล้วค่ะคุณยายเห็นควันขึ้นไหมคะเห็นควันขึ้นไหมคะค่ะเห็นไหมคะตาก็จะเป็นความร้อนแอมโมเนียจะขึ้นเจ้าค่ะโอเคนั่นหมายความว่าในกองนั้นจะมีสูตรอะไรก็ตามนะคะที่บอกกันคนละอย่างสองอย่างเรากำลังให้ความรู้อาจจากนี้ไปจากวันที่หนึ่งที่กำลังคุกกันอยู่มาเป็นวันที่สองค่ะต่างกันยังไงคะลูกคือความร้อนมันจะขึ้นค่ะผ่านไป24ชั่วโมงความร้อนจะขึ้นมากเลยค่ะแล้วกลิ่นแอมโมเนียจะกลิ่นใช่เจ้าค่ะความร้อนจะเกิน50องศาค่ะกลิ่นจริงๆคือถ้าความร้อนมันขึ้นก็คือก็จะมีทำให้เชื้อต่างๆเกิดขึ้นมาค่ะโอเคอันนี้คือวันที่2เจ้าค่ะก็จะคุกอีกทีนึงค่ะวันนี้จะกลับวันเว้นวันค่ะโอเคแล้วมาวันที่4มาถึงตรงนี้เลยค่ะ3ก็คุกไปเรื่อยๆตามมาดูก่อนนะคะเรามีปุ๋ยอธิบายอันนี้คือใช้งานได้แล้วไม่เหม็นแล้วไม่เหม็นไม่มีความร้อนแล้วนะคะคืออันนี้พร้อมใช้ปุ๋ยที่เสร็จแล้วถ้าเราจับแล้วเอามาดมกลิ่นเขาจะไม่เหม็นค่ะเขาจะกลิ่นจะเหมือนเชื้อเห็ดนะคะหอมๆค่ะโอเคนั่นหมายความว่าเราต้นไม้1ต้นเราใส่ปุ๋ยยังไงคะลูกใส่ปุ๋ยคือปุ๋ยใส่ได้ตามต้องการนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ปริมาณมากก็คือก็เปลืองค่ะยายอ๋อค่ะก็เปลืองนะคะค่ะค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนเห็นตั้งแต่คนที่นั่งทำงานรู้ไหมว่าคุณทำอะไรสองสิ่งที่คุณทำจะไปไหนและขั้นตอนในระหว่างการทำนะคะมันจะเกิดประโยชน์กับโรคนี้อย่างไรวันนี้เราชวนกันกลับบ้านในวันที่ทองก้อนมาที่นี่พร้อมกับครอบครัวนะลูกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมีองค์ความรู้ใน10เดือนนี้ที่คนอื่นพูดแทนลูกได้เลยไม่ใช่หมายความว่าเขาเก่งแต่เขาได้เรียนรู้คุณแม่กำลังย้ำว่าการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของเราคือเราต้องให้ความรู้และทำให้องค์ความรู้เนี่ยมันออกไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือลงไปถึงการปฏิบัติสมมติถ้าเราบอกว่าความรู้เป็นปริยัติการปฏิบัติคนปฏิบัติต้องเข้าใจไม่ใช่จำตามกันมานี่อันนี้สำคัญละเรามีปริยัติที่เป็นองค์ความรู้ลงสู่การปฏิบัติในชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์มีปฏิเวกคือผลจากการปฏิบัตินี้ไปยังการสร้างหุบเขานี้ให้มีชีวิตของสรรพชีวิตอื่นๆที่เราจะได้ร่มเงาของเขาก็คือต้นไม้เราได้ชื่อว่าเป็นการปลูกต้นไม้และปลูกชีวิตกลับไปที่สูตรเดิมของเราหุบเขาโพธิสัตว์มีไว้เพื่อการทดลองการปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตและปลูกหัวใจโพธิสัตว์
สามคำนี้กำลังจะสรุปวันนี้ในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราต้องปลูกหัวใจโพธิสัตว์ด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกับบรรดากลุ่มหัวใจโพธิสัตว์แต่เพื่อให้เราเบ็ดเสร็จให้จบว่าปุ๋ยมันมีเครื่องปรุงอะไรบ้างอ้าวมานี่เลยค่ะกว่าที่จะมาเป็นต้นไม้ดังที่เห็นวันนี้ส่งไปให้พี่เปี๊ยกแล้วนะคะอยู่หัวหินและอ้าวค่ะเทสหัวใจโพธิสัตว์จะไม่กินคนเดียวลูกเอามาแนนแล้วต้องเทสทุกลูกก่อนดูตัวปุ๋ยเคี้ยวก่อนเป็นไงฮะกรอบเพราะว่าคือถ้าใช้ปุ๋ยอันนี้แล้วผักมันจะสดกรอบเพราะมันไปอยู่ในเนื้อเซลล์ของผักเลยช่วงนี้เป็นช่วงโฆษณาของก่อนจะไปดูปุ๋ยกินก่อนกินก่อนโฆษณาของคือสังเกตให้คุณนายเก่งโฆษณาสังเกตดูเจ้าค่ะว่าตัวผักเนี่ยมันก็จะกรอบรสดีมากแล้วก็รสเนี่ยก็จะรสมายังไงก็อย่างนั้นเลยต้นไหนหวานก็หวานเลยต้นไหนเปรี้ยวก็เปรี้ยวเลยแล้วก็เพราะมันเข้าไปในเซลล์ซิลิคอนซิลิคอนเจ้าค่ะอันนี้ต้องจำเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนวิทย์เจ้าค่ะแต่เขาบอกเนี่ยจากพวกนี้ทั้งหมดมันมีซิลิคอนอยู่ไปอยู่ในเนื้อเซลล์ทำให้มันกรอบทำให้มันสดนานพี่เสรีมาให้กิน2อันได้มาแล้วเมื่อกี้ที่คุณแม่กิน2อันแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าปุ๋ยไปไหนนะมาเปรี้ยวจริงๆอันนี้ไหนอันไหนคะเปรี้ยวลูกยาวเปรี้ยวเจ้าค่ะลูก2อันนั้นเขาจะนี่ติงแม่บอกว่าเอาความรู้จะมาลูกยาวลูกสั้นอันนี้คือสวีทบอยสวีทเกิลใช่ไหมเอาเกิลใช่ไหมไม่ใช่เกิลสีชมพูบอยสีเหลืองเจ้าค่ะลูกยาไม่รู้สีอะไรเจ้าค่ะจำได้เหลืองเนี่ยบอยแล้วชมพูอ่ะเกิลและเนี่ยยาวๆต้องถามเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่อันนี้น่าจะเชอร์รี่เจ้าค่ะใช่ไหมเชอร์รี่เปรี้ยวสามอันนี้ไม่เหมือนกันเอ้าแล้วเอาสมัครกินก่อนเดี๋ยวจะต้องทำสารคดีเรื่องปุ๋ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไหนเป็นต้นที่มีกลิ่นก็จะมีกลิ่นฉุยปุ๋ยเราจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะพี่ติ๋งคะอันนี้คืออะไรคะเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรคะผักแล้วผักอันนี้ร็อกเก็ตค่ะมีร็อกเก็ตกับมิชูน่ามิชูน่ามีหอมอันนี้ร็อกเก็ตอันนี้มิชูน่าร็อกเก็ตไหนร็อกเก็ตขอชิมก่อนนะเจ้าค่ะอันนี้ร็อกเก็ตค่ะอันนี้มิชูน่านี่ค่ะมาเดี๋ยวต้องยืมด้วยค่ะอันนี้ไม่ไปให้ใครใช่ไหมคะไม่ของเราอันนี้ล็อกเก็ตจ้าค่ะใบอย่างนี้ล็อกเก็ตรายการช่วงมองอาหารอร่อยกินกันหลายคนเลยฉันคิดว่าคือที่ว่าดึงออกมาล็อกเก็ตมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากที่อื่นต้นแหลมๆเล็กๆด้านนี้มิสุน่าอันนี้ส่งไปเนี่ยนะคะให้พี่ให้พี่เปียกแล้วคุณวิชิดาพรวังหลีเมื่อวานมันเกิดคุณสุจินแฟนพี่เปียกHappy birthday Happy birthday ค่ะน่ารักมากเลยอ๋อถึงมาอยู่หัวหินวิรสงแก๊ปไปแล้วอือ อันนี้อร่อยจังเลยเหมือนกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะเอาพี่เธอกินเอาพี่เสรีจะได้ร่วมไปไหนมากินแล้วกินอร่อยจริงอ่ะอันนี้เจ้าค่ะพี่เสรีนะแล้วขอโทษนะเจ้าค่ะพี่เสรีเป็นมือทำโฆษณาประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝังตัวอยู่เราเดี๋ยวจะให้ทำเรื่องทาราฟาร์มนี่แหละค่ะอร่อยไหมอร่อยนะคือมันอ๋ออร่อยเนาะเหลือเทนี่กินได้ทั้งวันเลยฮะว้าวเราได้คนรดน้ำแล้วโอ้โหคราวนี้เราได้กินแล้วรสชาติดีเซลล์กรอบและอะไรอีกนะเซลล์กรอบแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็อะไรก้อนๆนะซิลิคอนเหรอซิลิคอนมันเข้าไปอยู่ในเซลล์เจ้าค่ะแล้วก็ถ้ามีรสหวานก็หวานเลยถ้าเปรี้ยวก็เปรี้ยวเลยเขาเขียนไม่อ่านอยู่ตรงนี้ไม่ได้อ่านเลยเจ้าค่ะไม่ได้อ่านจำขึ้นสมองทำไมอันไหนมีกลิ่นอย่างเมื่อกี้นี่ล็อกเก็ตมีกลิ่นก็จะกลิ่นแบบเข้มเลยไม่เคยกินล็อกเก็ตที่กลิ่นเข้มขนาดนี้นะจ๊ะยิ่งกลิ่นเข้มยิ่งเดี๋ยวคุณแม่เล่าก่อนปิดประตูก่อนกระดานตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยทองก้อนเขาก็พูดกับคุณแม่ว่าอยากให้ใครไปทำแผ่นทองเหลืองมอบสูตรปุ๋ยเฉพาะทาราฟาร์มในวันเกิดของเขาฟังนะคะหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายความว่า
วันเกิดคุณแม่เข้าใจคุณแม่นะวันเกิดเขาเอาสิ่งที่เขามีมาถวายคุณแม่อ่ะพี่ติ๋งเลยมันยังไม่บอกว่ามีอะไรตอบศูนย์แล้วจะตอบศูนย์คนนี้ด้วยค่ะติ๋งตอบคุณภาพค่ะคุณภาพเราไม่ชอบคนละอย่างเราบอกเราก็บอกวันนี้เราไม่มีเชฟเราสองคนต้องไปให้รอดโดยการกินสิ่งที่เรามีอยู่คุณแม่ก็บอกแม่ทำเรื่องปุ๋ยเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในแมกกาซีนเราไงคะวันเกิดใครใครคิดว่าใครจะทำอะไรให้ใครเก๋มากค่ะหัวใจโพธิสัตว์คนจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่วันเกิดฉันต้องได้อะไรจากใครอันนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดานะคะเราก็สอนเด็กๆว่าวันเกิดของเธอลองเอาสิ่งที่พ่อแม่รักเธอเนี่ยไปบอกรักคนอื่นดังๆสิวันเกิดของเราก็เป็นวันบอกรักดังๆของความกตัญญูของเราที่มีกับคนอื่นนั้นวันเกิดทองก้อนก็เป็นวันเกิดของคุณแม่อาจารย์ทองก้อนด้วยคุณแม่ก็รับสูตรนี้มาแล้วก็จะเล่าเรื่องนี้เป็นตำนานเล่าขานว่าปุ๋ยมีอะไรเป็นองค์ประกอบอันนั้นก็เป็นวิชาการแต่ว่าวิธีการที่จะทำให้ปุ๋ยเนี่ยมาถึงทาราฟาร์มอันนี้เป็นปฏิบัติการค่ะเข้าไปสู่วิชาการนิดนึงอ่ะมีอะไรบ้างจ๊ะปุ๋ยทาราฟาร์มทาราฟาร์มประมาณ1ตันนะคะก็จะมีขี้ไก่แก่เราใช้800กิโลค่ะก็ขี้หมูนะคะเราใช้200กิโลค่ะลำเราใช้50กิโลค่ะแล้วก็มีเพอร์ไลท์ใช้75กิโลแล้วก็75กิโลเลยเหรอลูกใช่ค่ะไม่ใช่ 0.5 เหรอ75ค่ะอ่าๆ75แล้วก็หัวเชื้อเราใช้จำนวน4ลิตรที่อาจารย์ให้มากับหัวเชื้อนี่ต้องไปซื้อของทองก้อนคณะค่ะถูกมากไม่แพงเลยกากน้ำตาลเราใช้10กิโลค่ะแล้วก็น้ำส่วนผสม 1,000 ลิตรต่อส่วนผสมทั้งหมดนั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาทำ4วันโดยวันที่1จะเป็นกองที่1ที่ไปสัมภาษณ์มาแล้วนะคะแล้วกองที่2ก็จะมีกลิ่นเหม็นตุๆกับอุณหภูมิที่นั่นแล้ววันที่3ก็จะกลับอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งวันที่4ใช้การได้เลยค่ะตรงไหนต้องผสมน้ำจ้ะคะก็เอาหัวเชื้อกากน้ำตาลมาผสมน้ำกันสามอันสุดท้ายใช่ค่ะมาผสมให้เข้ากันจนนี้แล้วพอสุดท้ายเราทั้งหมด4อย่างนี้เรามาผสมกันแล้วแล้วค่อยมาเติมน้ำเติมหัวเชื้อและอันนี้จะทำให้เซลล์ผักสดกรอบพืชของความมีรสชาติเดิมเปรี้ยวก็เปรี้ยวหวานก็หวานเมื่อกี้ติ๋งพูดแล้วเพิ่งรีบมาจดค่ะมุสาพูดซะวันสุดท้ายทำให้ขำไปอย่างนั้นแหละนะคะก็ทาราฟาร์มเองก็คงอยู่ในวิธีการที่จากนี้ไปปีหน้าใครมีความรู้อะไรเอามาช่วยกันนะคะมาปลูกหัวใจของมนุษยชาติให้มีหัวใจของผู้รับใช้เป็นหัวใจของโพธิสัตว์และเราก็จะมีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์อย่างเงี้ยเข้ามามากมายอ่ะไอแนนไปไหนอะแนนอยู่ด้านหลังค่ะอันไหนอันแนนมานั่งคุยกันมาพี่ติ๋งนั่งคุยก่อนมาก่อนมาคุณแม่ก็มามีความรู้สึกว่าเราก็ยึดพื้นที่ของสะใจดีเนี่ยมาแล้วนะฮะไหนๆเราก็ยึดมาแล้วเราก็ทำให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าการมาทำปุ๋ยก็เอามาเป็นพ็อปรายการธรรมะสวัสดีใครชอบกดแชร์กดไลค์เดี๋ยวนี้เลยค่ะสับตะไคร้ค่ะสับตะไคร้แล้วสับตะไคร้อ่ะแนนทำไมกลับมาลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะภาคนี้ค่ะขออนุญาตเปิดแมสนะคะต้องกลับค่ะต้องกลับใช่ค่ะนี่แหละต้องกลับเพราะว่าบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็มันไม่มีคำว่าทำไมเลยค่ะมันมีความแล้วก็ไม่มีความว่าจำเป็นไหมไม่มีแต่คือมีคำเดียวต้องกลับมาต้องกลับมาเพราะว่างานที่นี่ก็เยอะมีให้ทำเยอะแยะเราทำตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นงานก็คือกลับบ้านเราอะเนาะใช่ค่ะกลับบ้านเรานะรักรออยู่นะคะหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตคุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกอันเนี้ยไปเร็วอันนี้ไม่ไปช้าละใน10เดือนสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยนะไอ้ที่พูดแล้วนั่งซักไปเนี่ยอันนี้ทำหน้าที่พิธีกรซักนะคะลูกหลานทำทั้งนั้นลูกหลานทำก็อยากจะบอกว่าเราน่าจะกลับมาเป็นช่วงmindfulness family หรือวงศาคณาญาติที่จะทำให้พวกเราให้ความรู้อย่าใช้คนแบบใช้แรงงานแต่ใช้คนให้มีปัญญาที่จะไปบริหารแรงนั้น
ให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็ทำน้อยลงเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาโตขึ้นถ้าเรามัวแต่ทำทุกเรื่องเลยแล้วเขาก็ไม่โตขึ้นต้องทบทวนไหมแก่กะโหลกกะลาอย่างนี้ไม่เอาไหมเนี่ยวันนี้คุณแม่ทำเรื่องนี้จริงๆนะคุณแม่ทานข้าวเสร็จประชุมแล้วบอกเลยว่าทุกคนจำไว้ว่าเราได้พบกันไม่ควรจะผูกเวรหมายมั่นเราไม่ควรจะมีการดำรงอยู่อย่างเราเบียดเบียนแม้ศีลเราไม่ทะลุเราไม่ทุศีลเราไม่เป็นงูเปื้อนคูดเราไม่เป็นมหาโจรแล้วเรายังเป็นเศรษฐีมีความสุขที่จะให้การเกื้อกูลให้องค์ความรู้ให้ที่อยู่อาศัยให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มคืออะไรที่เราให้เราก็ต้องให้แบบแจกของส่องตะเกียงด้วยเนี่ยค่ะคือบทสรุปใน10เดือนที่คุณแม่หลบโควิดอยู่ที่นี่ลองฟังหัวใจโพธิสัตว์ดวงที่2พี่ติ่งค่ะเจ้าค่ะก็พี่ติ่งจะกลับมาอีกไหมเนี่ยปีหน้าเนี่ยไล่ก็ไม่ไปเจ้าค่ะไล่ก็ไม่ไปเจ้าค่ะก็มีอยู่2บ้านที่นี่กับที่กรุงเทพมีบ้านอยู่2บ้านเจ้าค่ะก็บ้านกรุงเทพทำกิจเสร็จก็กลับบ้านแก่งกระจานเจ้าค่ะอยู่2ที่เพราะว่าแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาด้วยเพราะวันนี้นะเจ้าค่ะก็แชร์มีคนแชร์สวัสดีปีใหม่มาเราก็เลยแชร์ไปเขารูปแม่กับติ๊กแชร์ไปให้ว่าเราอยู่ที่ไหนนิสานนะคะเป็นผู้พิพากษาที่บอกว่าอยากมาจังเลยเพราะว่าท่านก็เหนื่อยคือเป็นผู้พิพากษาเนี่ยบางทีต้องเจอเรื่องเยอะนะเจ้าคะต้องตัดสินต้องอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกท่านก็เหนื่อยเหลือเกินเราก็เลยบอกมาบูสต์พลังที่นี่ก่อนดีไหมเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีใจอยู่อันนึงว่าเราได้เป็นสะพานทอดไปถึงเพื่อนกัลยาณมิตรของเราที่พร้อมแล้วเขาก็เห็นเองเจ้าค่ะเนี่ยมาแล้วอยู่3กลุ่มนะเจ้าค่ะ4กลุ่มมีฮาวาดมี FN มีเพื่อนสาธิตจุฬามีเพื่อนของลูกญี่ปุ่นใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีมาอีกมีเพื่อนที่เคยเที่ยวด้วยกันทุกทีก็เคยไปเจอนั่นเจอนี่เมืองนอกวันนี้ก็มาเที่ยวทางด้านธรรมะด้วยกันทุกคนก็จะบอกหมดเลยว่าจะจัดเวลามาจะจัดเวลามาก็ด้วยประสบการณ์ของตัวเองจริงๆแล้วเวลาของใครมาถึงเขาก็ได้มาเจ้าค่ะอันนั้นน่ะเรื่องจริงนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าเราจะทำหมู่บ้านตอนนี้เนี่ยเราสร้างบ้านไม่ทันนะคะอุ้ยตายโป๊ลมแรงมาแล้วเอาหมวกมาด้วยนะเห็นไหมเนี่ยลมแรงมัวแต่ฟังเสียงข้างหลังเดี๋ยวได้เอาไมค์ก่อนก็ไม่ต้องมีถึงนะโอเคค่ะก็อยากจะฮะมาช่วงนี้หนาวหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ต้องมากันแบบชนิดที่มีเสื้อข้างในนะขอบอกจริงนะกี่องศาเนี่ยตอนนี้ประมาณ24มั้งคะเมื่อเช้าล่ะเมื่อเช้า18ะคะ่ะตอนกลางคืนต้อง16ตอนนี้24เป๊ะเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะนั่นเดี๋ยวก่อนนะคะเอาใหม่คุณแม่จะพูดว่าอย่างนี้ค่ะเราจะมีบ้านที่ไม่ใช่บ้านของเราแต่เป็นบ้านเราที่เราบริหารกรรมเป็นมรดกกรรมยกให้เป็นมรดกโลกอันนี้ไม่ได้พูดสวยเก๋เรื่องจริงเอานวัตธรรมกับนวัตกรรมมาบวกกันทำให้ชีวิตสังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันมืออย่างนี้ก็คืออุ้มผ้าไว้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมีชุมชนคนเนี่ยค่ะคนขยันชุมชนคนเนี่ยขบดีชาวนานะคะซึ่งคุณแม่อยากจะบอกว่าโควิดเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะมีการมาพักค้างสวดมนต์มีหมู่บ้านเต็นท์แต่ถึงจะมาไม่ได้อยู่ที่ไหนทำบ้านท่านให้เป็นลุ้มหลบภัยที่มีชีวิตองค์ความรู้จากที่นี่การปฏิบัติการจากที่นี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวกคือผลจากที่นี่จะส่งไปถึงสังคมไทยอันนี้คุณแม่รู้เลยเพราะว่าคุณแม่จะทำบุญเรื่องนี้แหละแล้วก็ถึงกันนั้นคุณแม่ก็ยังมีเต็นท์เริ่มสั่งมาแล้วนะคะอีก3วันได้เพราะว่ารถเต็นท์ยังไม่มา
แต่เต็นท์จะมาแล้วจอยอีกกี่วันได้เต็นท์จริงๆแล้วเต็นท์1คันวันนี้ก็ได้เลยค่ะที่สถานีนะคะอ๋อส่งสิส่งค่ะส่งไม่กี่ตังค์เพราะอะไรคะเดี๋ยวจะเอามากางเป็นพ็อปสำหรับทำรายการเพราะมันต้องกลับมาแล้วพี่ติงเดี๋ยวเรากลับไปวันที่1วันที่2ถ้าเราทำอะไรไม่ได้มันต้อง work from home ต้องกลับมาแล้วเราจะต้องทำเต็นท์ของเราให้เป็นเหมือนหมู่บ้านที่ลูกหลานกลับบ้านบ้านเราบ้านที่เป็นมรดกโลกเป็นมรดกกรรมอาหารอร่อยเช่นนี้รอท่านอยู่เลยค่ะมาเลยค่ะไม่ชิกิปูอีกรุ่นนึงอีกแล้วนี่นะคะคุณแม่ส่งไปยังคนที่รักนี่อร่อยทุกชนิดนะอันเนี้ยของเรากินได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำส้มตำเก็บมะละกอที่ตรงสวนเราอ่ะทำส้มตำให้หน่อยได้ไหมเจ้าค่ะมือสับตะไคร้ก็เก่งสับมะละกอ ได้หมดเจ้าค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำอย่างอื่นไม่เป็นไม่คิดไปปลูกกุหลาบวันนี้ได้แล้วไปได้องค์ความรู้ของการทำกระถางต้นไม้ที่ไม่อยู่7วันก็ไม่แห้งเราต้องบริหารการใช้น้ำให้น้อยลงและทำให้น้ำที่เรามีอยู่จริงนี้ไปทำให้เกิดการเติบโตของต้นไม้ยืนต้นที่เราอาจจะทำกระถางไม่ได้วันนี้คุณแม่ได้ทดลองแล้วว่าเราจะทำเป็นเหมือนมันเป็นสัปปายะสถานน่ะเพราะอยากจะช่วยแม่อู่เรื่องทำเรื่องธรรมชาติบำบัดอู่แม่นะปลูกผักแล้วลูกผักนี้อูหายแล้วมาลูกมาทำน้ำสลัดกันเหมือนตอนที่มาโควิดแรกๆอ่ะอูขี่จักรยานมาแล้วเรามาทำน้ำสลัดตอนนั้นเชฟเราก็ไม่มีเนี่ยเรามีนี่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำสัปปายะสถานนะคะมีพฤติกรรมบำบัดธรรมชาติบำบัดเนี่ยเรามีทุกอย่างแล้วอ่ะที่เราไม่อดตายแล้วลูกมีไข่วันนี้ส่งไข่ไปพี่เปี๊ยกด้วยนะต้องบอกเลยต้องโอ้ขอบพระคุณมากเลยเดี๋ยวด็อกเตอร์เพชรยุภาเขาจะไปวันที่2เนี่ยจะเอาเช็คไปถวายคุณแม่ก็ให้ไปเจอกันที่เสถียร1เพราะตอนนี้เราขับรถไปไม่ได้สมชายบอกขับรถมาเมื่อคืนนี้แบบเหมือนเมืองล้างเลยเราก็รู้สึกเลยว่าไม่ได้เราต้องกลับมาค่ะเนี่ยนั่งทำงานกันอยู่เนี่ยเพราะรู้อยู่ว่าตอนที่โควิด19ชัตดาวน์กิเลส ก็เริ่มต้นจะไม่จะพูดอะไรก็มีอู่บ้างมีอาจารย์องุ่นบ้างมีใครอีกตอนนั้นพี่ติ่งเรามีมาดามติ่งมีพี่นุ้ยนะป้าตุ๊กป้าตุ๊กพี่เปิ้ลนะคะก็ใช่ก็มาแล้วก็พี่เบิร์ดน้องแคร์อยู่ไหนลูกพี่เบิร์ดน้องแคร์เราจะทำไอ้นี่นะเราจะทำหมู่บ้านเต็นท์จอยสั่งมาเลยสัก3เต็นท์มาก่อนมันจะได้ทีเดียวได้ไหมพี่ติงได้จ้ะเราจะได้แบบลองนอนกันแบบ1 2 3ไงเราจะได้ทำหมู่บ้านตรงข้ามมาได้จ้ะค่ะให้กำลังใจไม่ชิดติกิ๊บด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำห้องน้ำตรงทาราฟาวันนี้มีคนทำบุญห้องน้ำตรงแมนดาร่าเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เองก็ขับถ่ายเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกคนแก่ละทำแรนลี่คนแก่เดี๋ยวก็มีรถนะคะบิ๊กฟู้ดสำหรับคุณแม่แม่เจ้าขามีคนถวายห้องน้ำที่มันดาร่าแล้วใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่ขอถวายห้องน้ำที่ตรงทาราฟาร์มเจ้าค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะเพราะว่าเราก็จะทำนี่แหละไม่ชิกิฟหน่วยมากเนี่ยปลูกเนี่ยแล้วก็นักบวชทุกคนมาเมื่อเช้านี้เขาสอนกันนะยายก็นั่งฟังโอ้มันน่ารักอ่ะเราจะบวชไม่ชีเดือนละ100คนสมัครเข้ามาเลยค่ะจริงค่ะแล้ววันนี้แม่ชีของคุณแม่ที่บวชรุ่นพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทากลับมาก็เป็นพี่เลี้ยงของรุ่นนี้ค่ะ ที่จริงมันเป็นรุ่นที่เราอยากจะตั้งชื่ออะไรที่มันจดจำนะตั้งชื่ออะไรดีล่ะตั้งชื่ออะไรดีรุ่นนี้เดี๋ยวถามเขารุ่นอะไรเนอะอะไรร้ายกลายดีหรือเก่าไปใหม่มาเพราะมันเป็นปีใหม่เจ้าค่ะแต่เดี๋ยวห้องน้ำตรงนี้นะจะว่าคุณแม่ขอให้มีห้องอาบน้ำด้วยนะเจ้าค่ะเพราะตรงนี้มันจะโอเคเราเดี๋ยวเราทำเป็นวงเราเป็นทำเป็นหมู่บ้านไปเนาะใช่ก็เต็มอยู่ก็มีน้ำใช่ใช่แล้วอาสาสมัครของเราเนี่ยอโปวันลบก็ทำสายไฟมาให้แล้วตรงเนี้ยที่เราเนี่ยกระต๊อบหลังละ5,000ของเรา
ายไฟสายไฟได้เดินไฟ 280,000 เนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรามีไฟแล้วเราเริ่มเลยเราเริ่มทำต่อเลยสมชายเรายังมีไม้อยู่มีเต้นอยู่สมชายมายืนยิ้มเอาสิสมชายเข้ามาสิเนี่ยวันสุดท้ายแล้วมานี่มานี่นั่นมันนั่นนั่งพูดสิภาคภูมิใจอะไรกับไม่ไม่ได้ได้นั่งได้นั่งได้พี่ติ๋งนั่งเถอะมันจะได้มีรุ่นแล้วรุ่นเล่าส่งต่อกันนี่ไงอ่ะอ่ะพี่ติ๋งเลยมานี่เลยอ่ะขอพระคุณครับอ่ะอ่ะอ่ะเป็นยังไงมาเมื่อวานนี้ลดล่องเหรอก็ใช่ครับรู้สึกตกใจครับคือดูข่าวก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ปิดในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าบรรยากาศที่ขับรถจากกรุงเทพมาเนี่ยผมใช้เวลาเดินทางไม่ถึง2ชั่วโมงครับแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนใจคือปั๊มน้ำมันตลาดที่เราเคยผ่านแล้วมันคนมันจอกแจ๊กจอแจวุ่นวายเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนเมืองล้างปั๊มน้ำมันล้างไม่มีคนมีแต่เด็กปั๊มอยู่มันรู้สึกมันสะท้อนใจครับแล้วสิ่งที่คุณแม่จริงๆมันทำให้เรานึกถึงว่าเอ้ยคุณแม่เนี่ยทำก่อนตั้งแต่โควิดครั้งที่หนึ่งที่เราทางการให้เรางดกิจกรรมที่เสถียรมาตรฐานหนึ่งตั้งแต่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่พาเราทำเนี่ยมันเป็นคุณูปการจริงๆนะครับการตัดสินใจของผู้นำที่จะมีวิสัยทัศน์ในการทำอะไรจริงๆมันช่วยโลกจริงครับคือเราก็ไม่คิดอะไรได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ทำไปอย่างที่คุณแม่พาทำนั่นแหละแม่ท่านบอกว่าคิดอะไรไม่ออกอย่างเดียวคืออย่าดื้อก็ทำไปแต่วันนี้มันเห็นแล้วมีอานิสงส์การพึ่งพาตนเองเสถียรมาตรฐาน2หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยในพื้นที่เกือบ300ไร่เนี่ยจริงๆเราอยู่ได้เลยนะครับเราไม่ต้องออกจากรั้วนี่เราอยู่ได้เลยนะกินอยู่หลับนอนเราอยู่ในนี้ได้เลยนะครับใช่แล้วก็ปลอดภัยด้วยครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่ครับที่พาพวกเราทำนะครับให้พวกเราคิดเองแล้วก็คิดไม่ได้หรอกแต่ว่าพวกเราก็ง่ายๆคือเราไม่ดื้อนั่นแหละคุณแม่พาเราทำอะไรเราก็ทำค่ะแล้ววันนี้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นตัวอย่างมันเป็นโมเดลให้คนที่ติดตามไลฟ์สดของเสถียรมาตรฐานมาตลอดเนี่ยมันได้เกิดไอเดียเกิดแรงบันดาลใจที่จะเอาสิ่งนี้ไปทำนะครับคุณแม่จ้ะเนี่ยดูสิกล้องนันทวันเนี่ยฉายไปที่น้ำเนี่ยคุณแม่ดูเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยตอนที่มีโควิดเรายังไม่ได้เจาะบาดาลใช่ใช่จำได้ไหมแล้วตรงเนี้ยยังตื้นเขินวันเนี้ยค่ะน้ำที่เห็นสีเขียวเนี่ยค่ะคือน้ำที่ตอนที่เราเจาะบาดาลขึ้นมาเพราะมันเป็นน้ำที่มันอยู่ใกล้เขื่อนไงครับแล้วเสร็จแล้วตอนเนี้ยนะคะเราไม่ขาดน้ำอ่ะคุณแม่รู้เลยครับตอนนี้กระเป๋าทุกกระเป๋าของเรามีน้ำแล้วก็รถที่อยู่ข้างหลังฉากของเราเนี่ยอันนั้นแนนก็ถวายรถมาเนาะครับแล้วก็มีเขาเรียกอ่ะกลุ่มรุ่นนั้นน่ะเขาเรียกว่ารุ่นพุทธชยันตีบริแม่ของรุ่นแม่ของเศรษฐีก็ทำเนี่ยค่ะทำน้ำเนี่ยค่ะตอนนี้เราไม่ต้องไปเอาน้ำข้างนอกเลยนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไหนครับเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเลยว่าการไม่ทิ้งกันในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยมันสุขกันทั้งทีมทั้งหมู่บ้านครับแล้วก็ย้อนไปเมื่อ 2-3 วันนะครับพี่ติ่งแล้วก็ท่านที่ติดตามนะครับคุณธงชัยเนี่ยเห็นบ้านเราเกิดเหตุเสถียรหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ถูกไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณธงชัยเนี่ยเตรียมไม้เพื่อจะสร้างบ้านอยู่เองแต่ทันทีที่ดูไลฟ์สดของคุณแม่ทุกวันเนี่ยเห็นว่าเสถียรเราเกิดเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยครับว่าถวายเสาไม้ถวายไม้กระดานถวายบ้านได้พูดคุยเลยครับหลังปีใหม่จะไปขนย้ายก็คุณแม่ก็สามารถจะมาทำเป็นที่พักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้เสาเนี่ยเป็นร้อยต้นเลยครับถวายคุณแม่หมดเลยครับสาธุคุณธงชัยนะครับคุณธงชัยและครอบครัวครับคุณแม่เห็นทิปลูกของธงชัยบอกว่าคุณยายมีผู้ที่ดูไลฟ์แล้วบอกว่าไม้มงคลของคุณยายหายไปหมดเลยจะรังเกียจไม้รังเกียจไม้ที่จะสร้างเป็นบ้านไม้ถ้าไม่รังเกียจก็อยากเอาไว้ในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์คุณแม่ก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรที่รังเกียจเลยแล้วก็อยากจะบอกว่ามันมีอะไรที่มันมีคุณค่าทางจิตใจที่จะเป็นเรื่องเล่าแล้วกุศลเดี๋ยวเราเอามาทำนี่แหละค่ะหมู่บ้านของเราในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราจะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะมีอะไรที่เหลืออยู่ที่บ้านหรือแม้แต่ของยูสที่คุณจะใช้แล้วนะพี่ติ่งเมื่อสักครู่นี้เมื่อเช้านี้เองครับคุณแม่
เราได้โอ่งใบใหญ่อีก40ใบเลยครับ คุณแม่ประชุมเมื่อเช้านี้มีอาม่าที่มานั่งร่วมพิจารณาอาหารด้วยแล้วก็อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยทันทีที่คุณแม่ประชุมเสร็จท่านปรารถนาเลยว่าไปเอาเลยมีโอ่งใบใหญ่ๆ40ใบอยู่ชลบุรีครับโอ่งอยู่บางขุนเทียนนี่เองครับคุณแม่แต่บ้านพักอาม่าอยู่ชลบุรีแต่โอ่งอยู่บางขุนเทียนจ้ะเราก็จะได้หมู่บ้านที่มีโอ่งน้ําตามหมู่บ้านเลยใช่ๆอามานี่เลย2 3หลัง1 1 1โอ่งครับผมเราก็จะได้มีน้ําอาบน้ํากินแบบชนิดที่เราก็อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดอยอยู่ดงนะแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเนี่ยค่ะปุ๋ยปลูกปรุงแปลงและปั่นกันค่ะพูดถึงเรื่องปั่นเล่าเลยค่ะครับขอโอกาสคุณแม่ครับพูดถึงเรื่องปั่นครับอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจทีมยาวเคนหน่อยอยู่ไข่แดงเลยครับ อยู่ใกล้กับจุดอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ5กิโลแต่คุยกันเกือบทุกวันครับปลอดภัยครับทีมทำงานพนักงานในบริษัทพนักงานขับรถพี่หมูอ่ะปลอดภัยครับพี่หมูอยู่นอกยังทำงานปกติครับแต่ก็ต้องเข้มงวดกับวิถีชีวิตมากขึ้นเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้จะเอาผักกับไข่คุณแม่คุณแม่นี่ๆๆเดี๋ยวเก็บสดๆเลยยาวกว่าพึ่งไม่อดยาไม่อดยาดอกมาผูกเป็นโตเดี๋ยวเราส่งแก๊ปไปให้พรุ่งนี้สมชายแวะผมผ่านแล้วเดี๋ยวทางพี่พึ่งจะให้คนขับรถออกมารับผมจะไม่เข้าไปในพื้นที่ผมจะอยู่ที่ถนนใหญ่แล้วพี่พึ่งจะออกมารับแต่การโอ้โหแล้วก็นึกถึงการอย่างเงี้ยครับคุณแม่เนี่ยค่ะผักเราเนี่ยผักมาวันนั้นเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าตายแล้วกินแต่ถั่วงอกเดี๋ยวนี้นะคะครั้งที่สองรอบสองทำอย่างนี้รอบสามสงสัยจะสร้างภัตตาคารเลยเอาไหมเป็นอะไรที่แบบไม่ได้อยากให้มีอีกเลยนะโควิดเนี่ยตั้งการ์ดไว้ให้ดีนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชื่นชมยินดีในการให้ของกันและกันเล็กๆน้อยๆ นะคะเพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าการแบ่งปันเนี่ยมันนึกถึงที่ไรมันก็อิ่มใจทุกครั้งเป็นการนึกถึงอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านงอนผ่านโกรธผ่านเกลียดผ่านอะไรคะน้อยใจไม่มีค่ะมีน้อยใจคนอื่นไม่ได้น้อยใจคุณแม่แล้วก็อีกท่านนึงครับเพิ่งคุยกันเมื่อคืนนี่เองครับอาจารย์กรกฎบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าจะอดนะถึงบ้านแหลมจะมีผู้ป่วยแต่ปลอดภัยอีจะเอาอาหารทะเลมาถวายคุณแม่ที่หุบเขาเดี๋ยวดูว่าวันไหนจะมาโซนนี้มาแถวนี้ก็จะเอามาถวายเพราะฉะนั้นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่อดอยากแน่นอนเนี่ยนะอาจารย์กรกฎเนี่ยไทยปลาทูปิ้งย่างบอกใครไม่กินผมกินฮ่าๆคุณแม่บอกเดี๋ยวไปช่วยกรกฎแต่เขาไม่ให้คุณแม่ไปเพราะฉะนั้นกรกฎมาเดี๋ยวมาเอาผักลูกเอาปลามาแลกผักครับเราทำโครงการนี้แหละเอาปลามาแลกผักเอาไข่มาแลกปุ๋ยพี่ติ๋งเอาอะไรมาแลกเอาห้องน้ำมาแลกกับอะไรพี่ติ๋งหัวใจก่อนจะเข้ามานี่ผมทำไมหวานจังก่อนจะเข้ามานี่ผมดูไลฟ์สดได้ยินว่าไล่ก็ไม่ไปใช่ไหมเอาหัวใจมาแล้วเดี๋ยวปูนเขาจะมารับแม่แล้วเดี๋ยวปูนมารับแม่วันพรุ่งนี้เจ้าค่ะพรุ่งนี้เที่ยงเที่ยงบ่ายโอเคแล้วก็เดี๋ยววันที่สองก็ไปอยู่กับแม่ที่ไปรับโทรศัพท์คอนเสิร์ตใช่เพราะแพทก็เป็นหนึ่งในหัวใจโพธิสัตว์แพทก็เป็นหนึ่งในวันที่แพทมาที่นี่ในช่วงโควิดแพทเดินเข้าไปหาคุณแม่แล้วก็จับมือคุณยายอย่าเป็นอะไรคุณยายบอกมันคงไม่เป็นหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วความรักที่มันมาจากการให้ของพวกเรามันก็เป็นธรรมโอสถนะเป็นยาสำหรับคุณยายมากเลยเราก็เดี๋ยวพี่ติ่งไปเชียร์เขาไม่ให้จัดคอนเสิร์ตเขาห้ามพูดว่าคอนเสิร์ตพูดว่าเป็นการระดมบุญมหากุศลหัวใจเดียวกันและพันมือแบบออนไลน์นะคะแล้วบ๊วยก็บอกว่าโอ้ยคุณแม่นะผมกำลังจะอัดเทปให้คุณแม่พอดีเลยคุณแม่โทรมาแล้วเราก็ถามบ๊วยจะเป็นไงบ้างชีวิตผมก็ว่าความซื่อสัตย์นั้นมันดีมากเลยผมโปร่งใสบัญชีผมเคลียร์เดี๋ยวผมจะมาช่วยคุณยายนะครับคุณยายให้มาช่วยที่หุบเขาอ่ะเธอก็มาที่หุบเขาเพราะฉะนั้นปีนี้2564ปีนี้ก็คือที่กำลังจะถึงเนี่ยเราจะเชิญ
หัวใจโพธิสัตว์มาหัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันคือหัวใจโพธิสัตว์และพันมือเราจะเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือใครต้องการที่คุณแม่รับใช้อะไรบอกมาองค์ความรู้คุณแม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็ว่าไปนะคะตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องมีกลุ่มที่เสียสละเช่นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สะใจดีเคยนอนตอนนั้นยังไม่มีพื้นปูนแหละพอจะทำปุ๋ยทองก้อนบอกแม่มันต้องฝนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีศาลาเดียวคุณวิวัฒน์ทำเต็นท์เนี้ยคุณวิวัฒน์เป็นอัศวินคนแรกๆของคุณแม่เลยอัศวินวิวัฒน์อัศวินคุณชายโคสะเนี่ยทำไอโซวอลที่เรานอนคุณวิวัฒน์ทำคุณวิวัฒน์เป็นเจ้าภาพสถูปเลยกับสินใจคุณจารุณีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าสัปปายสถานของเราที่มาสร้างไอโซวอลให้คุณแม่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นที่เราจะชวนคนในทุกวัยนะคะทุกเจเนเรชันต้องเรียกว่าเราไม่มีชนชั้นวรรณะคนทั้งหมดที่คุณจะสามารถทำให้เหตุปัจจัยในการมีชีวิตของคุณเนี่ยที่มันดำเนินไปด้วยกุศลและเจตนาที่มันจะส่งผลได้เร็วเราเคยเห็นว่าในทุกความยากลำบากเราจะรวมตัวกันเร็วมันมีผลแห่งการฉุดช่วยได้เร็วฉันใดก็ฉันนั้นอย่าต่างคนต่างอยู่เราล็อกดาวน์เรานั่งห่างกันเรามีแมสนะคะแต่เราจะต้องมีใจที่ถึงกันเราอย่าปล่อยให้ใครของเราสักคนหนึ่งอดอยากและหิวโหยในท่ามกลางการมีชีวิตที่เราผลิตได้เราดึงองค์ความรู้ของเราออกไปช่วยคนทุกคนต้องลุกขึ้นมาขยันเราจะแจกของและส่องตะเกียงอันนี้ก็คือความตั้งใจของคุณแม่นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนสรุปคนละสักประโยคแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบลงที่ปุ๋ยวันสุดท้ายของปีค่ะอ่ะพี่ติ๋งก็ทั้งวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นตอนกลางคืนเรามาส่งท้ายปีเก่าด้วยเสียงสวดมนต์กันจริงๆนะเจ้าคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปแล้วก็นิดๆหน่อยๆใช่มั้ยเจ้าคะ15 17:15 น.เราเปิดรายการกันก่อนแล้วพอ 18:00 นเราทําวัดเย็นเลยเราทําวัดเย็นเจ้าค่ะแล้วสวดมนต์แล้วสวดมนต์ 23:00 น.เพราะฉะนั้นตั้งแต่ 20:00 นยานี้เราไปไหนนะเจ้าคะอยู่ตรงจอออนไลน์ของเราเจ้าค่ะใช่ค่ะต่อไปทางโน้นเอาค่ะส่งจ้าส่งส่งส่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ปุ๋ยนะคะก็จริงๆขอบพระคุณครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามีคุณแม่เป็นผู้นำแล้วก็มีผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมเราเนี่ยมากมายจริงๆนะครับเอ่ยชื่อเนี่ยคงไม่หมดจริงๆแล้วก็เชื่อว่าปี64ก็จะเป็นปีที่เราจะทำงานหนักกันอีกครั้งอย่างที่คุณแม่บอกเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเพื่อฉุดช่วยมวลมนุษยชาติเราเป็นชุมชนเล็กๆก็จริงแต่เราพยายามทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์ในโลกนี้ที่กำลังประสบปัญหานะครับเราคงอยู่กันในบรรยากาศอย่างนี้อีกคงพอสมควรแล้วครับแต่ว่าอย่างที่พี่ติ่งเชิญชวนนะครับเย็นนี้ค่ำนี้คืนนี้เรามารับพลังงานดีๆผ่านหน้าจอที่ติดตามการไลฟ์สดที่หุบเขาโพธิสัตว์นะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับรวมถึงให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับอย่างน้อยก็หันไปยิ้มให้กันนะครับค่ะก็ขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่ให้โอกาสในการบวชกับแนนแล้วก็ขอขอบคุณตัวแนนเองที่ได้มาอยู่ตรงนี้และได้ทำสิ่งที่ดีในปีที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกับพี่ติ่งแล้วก็พ่อสมชายบอกนะคะคืนนี้อย่าไปเที่ยวไหนนะคะต้องสวดมนต์ข้ามปีทางช่องทางของเสถียรธรรมสถาน2ค่ะค่ะวันนี้เราพี่ติ๋งมีอะไรไหมจ๊ะมีคุณสุวรรณานะเจ้าคะได้กรุณาส่งน้ำเต้าหู้นมสดมาถวายสาธุ200แก้วเจ้าค่ะตัวมาไม่ได้ส่งของมาเจ้าค่ะเราจะอดไหมคะเนี่ยไม่อดไม่อดไม่ชีทัศนาส่งข้าวต้มมาให้ตอนเช้าเพราะว่าทางนู้นเหลือเฟื ทางเสถียร1เหลือเฟือก็เลยส่งมาทางเสถียร2ด้วยก็อนุโมทนาก็พรุ่งนี้คณะแม่ชีไม่ได้ออกไปบิณฑบาตใครอยากจะส่งอะไรมาก็เราก็สวดมนต์ข้ามปีกันจนถึงตีหนึ่งนะคะตีห้าเราก็สวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะทานอาหารเช้าด้วยกันก็ยินดีมากเลยอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะก็วันนี้เรากลับไปที่รากฐานของความพึ่งตัวเองได้ให้คุณอื่นเป็นกับผักทาราฟาร์มปุ๋ยสูตรทาราฟาร์มนะคะไปสัมภาษณ์เขาตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารจริงๆเอาละตอนนี้เราเอา
เชื้อที่อาจารย์ทองก้อนนะคะให้มาผสมกับน้ำแล้วใช่ไหมลูกปล่อยได้เปิดได้เลยค่ะลูกเอาลูกทำอีกค่ะค่ะเราก็จะเห็นการคุกอันนี้แหละค่ะคือเทคนิคใช่ไหมลูกออฟซอเราต้องคุกปล่อยค่ะอ้าวล่ะพี่เสรีบรรเลงเองเลยดีแล้วเพราะเราก็จะเห็นว่าการติดตามใน4วันของปุ๋ยมันจะออกไปที่ต้นไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยคือปุ๋ยและต้นไม้ก็เป็นอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนวันนี้เราจบรายการของเรากับการขอบคุณเจ้าของสูตรทาราฟาร์มสูตรปุ๋ยทาราฟาร์มก็คือดร.ทองก้อนหายเร็วๆนะเจ้าค่ะรักรออยู่ที่นี่เต็มเลยเจ้าค่ะรอให้อาจารย์หายแล้วอาจารย์มาเยี่ยมเราฝากกอดหมูปล่อยแล้วก็แม่ของหมูปล่อยคือมุ้ยเมียเธอนั่นแหละด้วยนะจ๊ะแล้วก็หวังว่าเธอไม่ต้องมาห่วงคุณแม่ไม่ต้องขับรถมานะคืนนี้ไม่ต้องนะไม่อนุญาตนะคะอยู่ที่นู่นนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเวลาหายดีแล้วก็เอาหมูปล่อยมากราบคุณยายค่ะวันนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีจ้าดีจังดีจังเนี่ยได้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยพี่เสรีจะต้องทำให้มันเป็นแบบสักคดีดีๆเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้คนได้เป็นข้าบดีชาวนาเนาะไม่หวงเลยนะบ้านเรามีอะไรก็ไม่เคยหวงเลยยิ่งให้ยิ่งอุดมสมบูรณ์อ่ะสมัยไม่ต้องตักแล้วฮะใช้ฉีดเอาแต่ก่อนต้องตักมันเหรอเป็นแข็งเดี๋ยวนี้มีก็เห็น